ลองเทสรถคันใหม่ขับไปเที่ยวระยะทางไกลที่จังหวัดสระบุรีเราจะพาทุกคนไปกางเต็นท์แคมปิ้งกับอากาศร้อนๆกลางหุบเขาคนเดียวที่ต้องบอกเลยว่ากว่าจะไปถึงนะอุปสรรคก็ดูเยอะนิดนึงคือมีเรื่องให้ลุ้นตลอดเวลาเลยไปที่ไหนฝนตกที่นั่นเลยอุ๊ยไข่แตกเลยลืมเอาช้อนส้อมมาลืมที่เผาลมลืมทุกอย่างแต่นี่แหละก็คือการเดินทางเที่ยวในแบบของเรานะที่นอกจากได้มาเทสรถมาลองแคมปิ้งแล้วก็จะได้พาทุกคนมาเที่ยวจุดเช็คอินอันซีนสระบุรีไปด้วยกันในแบบฉบับของชิโนทูแชร์ไปฮะมาช่วยกันกางเต็นท์แล้วก็เข็นรถด้วยนะทุกคนสวัสดีครับทุกคนนนเองนะครับในทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับรถคันใหม่ของนนนี่นี่คือซูซูกิจิมนี่นะครับรถเก่าที่มาทำใหม่เนี่ยเป็นรถทหารเดี๋ยวนนซื้อต่อมานะครับแต่กว่าจะได้ขับไปเที่ยวเนี่ยทริปนี้ทริปแรกเดี๋ยวเราจะลองเทสกันไปด้วยว่าขับแบบไกลๆจะเป็นยังไงเนี่ยนี่คืออุปกรณ์แคมป์ของเรานะครับเยอะมากๆนี่รถคือความคลาสสิกมากๆนะนี่คือรถในฝันของนนแล้วนนก็แบบดีใจมากๆที่นนสามารถเก็บตังค์แล้วก็กว่าจะหาเนี่ยคู่เจอเนี่ยคือแบบเกือบ2ปีอ่ะเราไปอยู่ในกลุ่มแล้วก็พยายามแบบแข่งซื้อกับคนอื่นอ่ะก็จนมาได้คันนี้นะครับปะเดี๋ยวเราเดินทางสู่จังหวัดสระบุรีกัน Let's goก็จริงนะพอเริ่มออกเดินทางเนี่ยก็โคตรตื่นเต้นเลยแอบกลัวๆเหมือนกันแหละว่ารถเก่าของเราที่เอามาทำใหม่เนี่ยแล้วก็จะลองขับไปไกลๆครั้งแรกเนี่ยจะไหวไหมแล้วนนเองก็ไม่ได้คุ้นชินกับการขับไกลๆแบบนี้เท่าไหร่นะครับแถมอากาศช่วงเดือนมีนาเนี่ยคือแบบโคตรร้อนท้าทายทั้งรถท้าทายทั้งคนนะครับเส้นทางที่จะไปก็คืออยุธยาบางปะอินสระบุรีนะครับไปมาลุ้นเดินทางไปด้วยกันครับจังหวัดสระบุรีแล้วนะแล้วจุดแรกที่นนอยากมาก็คือเป็นสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำนะครับโอ้สวยอ่ะเนี่ยแล้วสะพานแห่งนี้นะครับก็มีชื่อว่าสะพานรัตนมคานะเป็นสะพานที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับมีความยาวอยู่ที่670เมตรนะทุกคนสะพานนี้เขาถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีนะที่สองข้างทางเวลาเราขับรถเนี่ยก็จะได้เห็นธรรมชาติบรรยากาศคือดีมากๆนะทำให้ที่สะพานรัตนมคาเนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ใครแบบมาสระบุรีก็จะแวะเข้ามาขับรถชมวิวกันเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันสักหน่อยแล้วกันครับนี่ขนาดคือช่วงบ่ายนะครับแดดแรงๆนะแต่รู้สึกว่ามันชิลมากเลยอ่ะถ้ามาช่วงเย็นๆมาวิ่งมาเดินเล่นนี่คงแบบโอ้มีความสุขมากๆนะครับโอเคครับเราเดินทางกันต่อไปมื้อเที่ยงของเรานะแวะอยู่ที่ตลาดล้งนะครับเขาบอกว่าตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในสระบุรีแล้วก็มีของกินนะครับแล้วก็ของขายทุกอย่างเหมือนเป็นตลาดขายส่งอ่ะโหน่ากินมากๆน้ำซุปเขาจะหวานๆหน่อยแต่ก็อร่อยนะครับทานมื้อเที่ยงกันครับทุกคนลูกชิ้นยั่วร้อนมากใช่ครับขอบคุณมากครับโอ้ตรงนี้มีร้านไข่พอดี20บาทโอเคโอ้5ใบ20นะครับถูกมากได้ไข่แล้วมีกะเพราไหมครับมีค่ะเอา10บาทได้ไหมครับโอ้10บาทได้เยอะแยะเลยได้กะเพราแล้วกระเทียมกับพริกอะไร10บาทมาเด้วต่อผักเขาโอเคนี่วัตถุดิบทำกะเพราหมูสับไข่ดาวเย็นนี้ว่าได้เสบียงนะต้องมาซื้อเสบียงก่อนเพราะว่าที่แคมป์ของเราอ่ะไม่มีอาหารขายนะครับโอเคได้เสบียงมื้อค่ำกับช่วงเย็นวันนี้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเดินทางสู่แคมปิ้งของเรา
บรรยากาศการเดินทางครั้งนี้ของโนนาก็อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงนะจากปกติที่ได้เห็นทุ่งหญ้าเห็นต้นไม้ที่เขียวขจีแต่ครั้งนี้ดูแบบแห้งแล้งดูต้นไม้ใบหญ้าเหลืองๆและแทบจะร่วงไปหมดแล้วนะครับแต่นั่นแหละทุกครั้งที่เราออกเดินทางในแบบที่เราไม่ได้คาดคิดไม่ได้แผนมากมายก็มักจะได้เจอความสวยงามระหว่างทางที่ธรรมชาติมอบให้นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เราได้บังเอิญมาเจอนะครับก็คือเส้นทางโรดทริปที่สามารถขับเลาะภูเขาแล้วก็อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กสระบุรีนั่นเองคือสวยจริงๆเราจะได้เห็นวิวของอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กนะลมเย็นๆพัดมาเห็นความสวยงามของภูเขาและตรงนี้เอาจริงคิดว่าช่วงหน้าร้อนนี่ก็สวยงามไปอีกแบบแต่ว่าช่วงที่แบบหน้าฝนตรงนี้ก็น่าจะเขียวขจีและสวยงามไม่แพ้กันนะครับสามารถแวะถ่ายรูปแวะชมวิวกันได้นะแต่นนเองเนี่ยไม่ได้แวะนะครับก็ถือว่าเราได้มีกำไรและขับรถผ่านเส้นนี้สวยงามจริงๆเราไปที่ไหนฝนตกที่นั่นเลยทำยังไงดีล่ะทีนี้โอ้ my god ฝนจ้าเปียกเปียกถึงแล้วถึงทางเข้าเรามาที่ PV Camping นะครับดูสิทริปแรกงงมากนี่หน้าอะไรครับฝนตกเฉยถึงลานกลางเต็นท์แล้วนะครับก็คือร้อยฝนหยุดตกนะตอนนี้หยุดแล้วนะครับแล้วก็พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วด้วยเดี๋ยวต้องรีบกางเต็นท์ก่อนนะนี่ก็คือลานที่เรามาพักนะครับเหมือนตรงนี้จะไม่มีคนเลยโล่งเลยครับนนอยู่คนเดียวเป็นโซนที่เอารถมาได้นะครับส่วนมากเขาก็จะอยู่ข้างบนนู้นกันนะเป็นเนินเขาบนนั้นก็น่าจะสวยเดี๋ยวขนของลงแล้วก็ตั้งแคมป์กันทุกคนกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยติดไฟสวยงามนะครับแต่ว่าข้างในเรายังไม่ได้ปูที่นอนนะเดี๋ยวตอนใกล้ๆจะนอนค่อยปูอีกทีเหมือนเอามาไม่เยอะแต่ก็เยอะเหมือนกันนะครับเต็นท์นี่เพิ่งกางครั้งแรกนะทุกคนก็ใช้เวลาสักพักเลยนะครับนี่ก็เตาเตรียมพร้อมนะครับกระทะมีดเขียงเรียบร้อยหมูสับ40บาทได้มาเยอะมากเดี๋ยวเราไปล้างก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำกับข้าวกินกันครับระหว่างนี้ก็ขอพักไปด้วยนะวันนี้พระจันทร์สวยมากมีดาวด้วย
ไปล้างมาแล้วอุ๊ยเด็ดกะเพราแล้วครับตอนนี้มาฮะขอต้อนรับสู่นนเข้าครัวครัวแคมปิ้งความเซอร์ไพรส์ก็คือไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีรสอูมามิไม่รู้รสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะแล้วมีแค่น้ำมันน้ำปลาแล้วก็ซอสหอยแต่น่าจะอร่อยแหละโอ้โหจับใจโชว์หน่อยโชว์โชว์นี่ไข่ดาวเราทุกคนสวยปะล่ะโอ้ยไข่แตกเลยเอาช้อนซ่อมมาปะเนี่ยดูก่อนโอ้ my god วิลืมเอาช้อนซ่อมมาเดี๋ยวต้องไปยืมเขาลืมมาจบกันโอเคก็พอได้อยู่เดี๋ยวทีนี้ไปยืมช้อนซ่อมคนงานที่แคมป์ก่อนนะครับว่าเขามีหรือเปล่ามาดูดิแค่ข้าวไข่ดาวของเราก็น่ากินแล้วเนี่ยไปขอช้อนซ่อมมาละถึงเวลากะเพราครับใช้มันหมูนี่แหละเน้นว้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวฝีมือชิโนทูแชร์ครับมาฮะทุกคนกะเพราร้อนๆฝีมือเราเองนะครับแล้วก็ข้าวไข่ดาวไม่สุกน่าทานไหมให้ดูใกล้ๆโอ้โหภูมิใจมากๆเดี๋ยวมาชิมกันมีความเค็มนำเพราะว่าเราใส่แต่น้ำปลานะครับแต่ว่ารสคือกลางๆนะอันนี้ไม่อยากชมตัวเองแต่รู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยนะครับผัดให้เพื่อนกินอะไรเงี้ยไม่โดนว่าไม่อร่อยอ่ะปรบมือให้ตัวเองสุดยอดกางเต็นท์เหนื่อยๆทำกะเพรากินเองดีนี่เข้ามาในเต็นท์ครับดูดิเต็นท์กว้างมากนะเดี๋ยวเราทำที่นอนกันดีกว่าเป็นทริปที่ลืมทุกอย่างนึกว่าเอามาเยอะแล้วแต่ก็ยังลืมแม้กระทั่งแบบที่เป่าลมอะไรประมาณเนี้ยอันนี้หมอนครับโอเคได้หมอนละชิวๆดูดิที่นอนของเราโคตรง่ายชิวมากไปอาบน้ำมาเรียบร้อยครับสภาพคือแบบนอนอยากนอนไม่ไหวแล้ววันนี้เหนื่อยนะยอมรับเลยเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขนะครับเต็นท์เราก็ใหญ่มากนอนคนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพยายามตื่นขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นให้ได้นะทุกคนแล้วก็อาจจะฟุกเจอหมอกจางๆยามเช้านะครับเพราะว่าเมื่อเย็นเนี่ยฝนตกนะแล้วอากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างแบบเย็นๆสบายๆเงียบมากนะครับนี่ก็ประมาณ5 ทุ่มนะไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่านะครับไม่อยากโทรไปหาพี่แจ็คเนื้อทุกคนโอเคกูดไนท์ครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้มอร์นิ่งฮะทุกคนเช้านี้สภาพประมาณนี้นะครับเพราะว่าเมื่อคืนนอนหลับๆตื่นๆเสียงนกคือร้องดังมากนะครับแล้วเรานอนอยู่คนเดียวเดี๋ยวเช้านี้เราจะชงกาแฟนะครับดริปกาแฟชิวๆแล้วก็มีขนมปังนะซื้อขนมปังจากร้านสะดวกซื้อมานะครับไป
่าฮะกาแฟเช้านี้บรรยากาศดีมากได้จิบกาแฟไปด้วยแล้วก็ชิลๆไปด้วยนะครับก็เช้านี้ไม่ได้มีอะไรมากนะเราก็จะเก็บเต็นท์นะครับอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็จะพาไปเที่ยวในสระบุรีกันนนอยากจะไปวัดวัดหนึ่งซึ่งที่นั่นน่ะมีพระพุทธรูปนะครับปางนอนใหญ่มากๆอยากขับรถไปถ่ายรูปตรงนั้นนะแล้วก็อาจจะแวะร้านกาแฟหรือร้านข้าวสักหนึ่งร้านประมาณนี้ตอนนี้ก็ออกจากร้านกลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับออกมาช่วงเที่ยงพอดีนะเดี๋ยวระหว่างทางจะแวะร้านกาแฟร้านข้าวอะไรประมาณนี้นะครับค่อยหาเอาตาม Google Map หลังจากนั้นก็จะพาไปเที่ยวนะครับเป็นวัดนะซึ่งวัดที่นนจะไปเนี่ยอันซีนมากๆคือมีพระพุทธรูปปางนอนขนาดใหญ่นะใหญ่มากๆนะครับนนจะไปกราบไหว้ขอพรแล้วก็ไปถ่ายรูปด้วยนะลมมันจะแบบร้อนๆหน่อยนะครับอันนี้แหละคือรสชาติของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มาโรดทริปแคมปิ้งช่วงหน้าร้อนนะอย่าบอกว่าเราโชคดีมากๆมาเจอร้านกาแฟร้านข้าวที่แบบดูดีอ่ะบรรยากาศในร้านคือสวยงามนะครับข้าวเรามาแล้วครับน่าทานอ่ะใส่จานแบบง่ายๆแต่รู้สึกว่าต้องอร่อยแน่นอนนะครับน่ากินจังเกลือเกาหลีเขาไม่ได้เผ็ดมากนะครับแต่ว่าหอมมากตอนนี้เลี้ยวมาทางสระบุรีบ้านนานะครับคนอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะถึงวัดละมาโซนนี้ยังมีแบบความเป็นทุ่งนาเขียวๆหน่อยนะตรงหน้านู้นนี่คือแบบสวยมากๆนะครับที่นี่คือเจดีย์500ยอดวัดป่าสว่างบุญนะดูดิสีทองอร่ามสวยงามมากๆไปอยู่ที่ไหนมาเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกนะครับอันซีนมากๆเลยทุกคนคือนี่คือความสวยงามของวัดที่จังหวัดสระบุรีนะครับและเห็นบอกว่ามีหลายที่ด้วยที่แบบมีความ Amazing อันซีนยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะเราอยากให้ทุกคนมาเห็นความสวยงามความ Amazing ของวัดไทยเยอะๆแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าแบบต่างชาติมาเห็นมาถ่ายรูปกันอ่ะตรงนี้จะเป็นแบบแลนด์มาร์คมากๆนะครับผมคิดว่าโหอยากให้แบบการท่องเที่ยวแบบโปรโมทที่นี่เยอะเพราะสวยงามจริงๆเนาะยิ่งใหญ่มากๆนะครับป่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันขึ้นมานะครับนี่จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะสวยงามนะครับทุกคนเห็นไหมองค์พระนอนคือแบบใหญ่มากๆโหดูองค์พระองค์พระใหญ่มากๆเดี๋ยวนนท์จะเข้าไปกราบไหว้ขอพรก่อนนะเรามาอยู่ตรงอาคารอเนกประสงค์ของวัดป่าสว่างบุญนะครับด้านหน้าของตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่ด้านหลังตรงนี้ก็คือเป็นพระพุทธรูปปางนอนที่ใหญ่มากๆนะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปกราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปตรงอาคารนี้ก่อนนะแล้วก็จุดที่นนเดินมาตรงนู้นนะครับจะเป็นจุดที่เราสามารถนั่งแล้วก็กราบขอพรและรวมถึงได้เห็นความสวยงามของภาพสะท้อนนะครับเป็นองค์พระนะแบบว่าสะท้อนสองฝั่งเลยนะครับสวยงามไปอีกแบบหนึ่งโซนด้านนั้นจะมีเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่ไว้รำลึกถึงนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่บริจาคที่ดินนะครับให้กับวัดในการสร้างวัดนี้นะกว่า400ไร่นะครับตรงนั้นก็จะเป็นโซนที่สามารถไหว้องค์พญานาคได้ด้วยนะครับ
ราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับเอารถขึ้นไปได้พระใหญ่มากใหญ่มากมากว้าวเป็นพระนอนที่แบบใหญ่มากดูดิโอ้ทุกคนนี่คือองค์พระพุทธรูปปางนอนที่ใหญ่มากๆนะครับใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระบุรีแล้วเทียบกับรถนนดิเหลือคันนิดเดียวดูแล้วเดี๋ยวดูเมื่อนนเดินไปใกล้ๆนะครับนนจะเหลือตัวเล็กแค่ไหนนะเพราะองค์ท่านใหญ่มากๆถ้าสูงเนี่ยนนว่าประมาณตึก10ชั้นนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยเมื่อกี้นนถามแม่ชีข้างล่างเขาบอกว่าความยาวอยู่ที่219เมตรนะแล้วก็ใช้เวลาการสร้างเนี่ยหลายปีมากๆงบประมาณ200ล้านบาทได้แล้วนะครับคือใหญ่จริงๆคิดว่าช่วงเนี้ยยังเป็นช่วงก่อสร้างอยู่ก็ยังสามารถนำรถขึ้นมาถ่ายรูปได้แต่ต่อไปคิดว่าโซนตรงนี้น่าจะเป็นแบบทำพื้นแบบสวยงามแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินขึ้นมาถ่ายรูปมากราบไหว้กันได้นะวัดป่าสว่างบุญนี่คือแบบโหสร้างอะไรแบบสวยงามอลังการจริงๆนะอยากให้ทุกคนได้มาเห็นด้วยตาตัวเองได้มาสัมผัสนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีเนี่ยมีอะไรที่เป็น Amazing Thailand เป็นอันซีนขนาดนี้เนาะองค์พระพุทธรูปที่อันซีนขนาดนี้ถือว่าแบบโหจะทำให้การท่องเที่ยวไทยแบบบูมไปอีกเยอะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแบบเยอะมากๆอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องขับรถกลับกรุงเทพอีก2ชั่วโมงนะครับนี่ก็จบทริปสระบุรีนะถือว่าเป็นการได้ทดสอบรถนะครับได้ไปแคมปิ้งช่วงหน้าร้อนทำอะไรหลายๆอย่างแล้วได้มาเที่ยวสระบุรีคือแบบใครที่ชอบภูเขาอ่ะสระบุรีคือเป็นนึกว่าเป็นช้อยที่ดีมากๆนะสำหรับการมาเที่ยวนะครับแล้วยิ่งได้ขับรถแบบเนี้ยนนถือว่ามันฟินมันเต็มไปด้วยความสุขนะนนแฮปปี้มากๆที่นนได้พาพี่จิมมี่คันนี้มาลองเทสที่สระบุรีนะครับเลิฟมากขึ้นอ่ะได้ลองขับได้รู้จักฟีลลิ่งไม่งองแงเลยอ่ะคิดว่าไม่นานอาจจะได้พาขับรถทริปไกลๆเนอะเราติดตามกันนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Chino to Share ด้วยนะครับตอนนี้คือเหงื่อแตกไม่ไหวแล้วเดินทางกลับกรุงเทพกัน